มาแล้วโอ้โหวันนี้มีคนมาตัดหน่อไม้จับได้พอดีเลยกำลังอ่อนเนาะเลยใช่ใช่ฮะสวยงามกำลังอันนี้เลยกำลังอ่อนใช่วันนี้คุณเบนมาเยี่ยมสวนหน่อไม้อันนี้สูงแล้วไม่ต้องอ๋อหน่อนั้นได้หน่อนั้นได้ค่ะหน่อที่สองค่ะเนาะแกงเห็ดเผาะค่ะอร่อยอร่อยอันนี้ใกล้ๆดินหน่อยอีกหน่อยนึงค่ะคุยดินนิดนึงใช่เพราะว่ามันอ่อนอยู่มันยังโผล่ไม่ถึงแกนอ่อนนะเนี่ยพอละพอละคุณเป็นพอละแค่นั้นแหละค่ะเฉาะเลยวันนี้นี่ถ้ามาช้าถ้ามาช้าอีกวันนี้นะไม่ได้กินนะบอกไว้ก่อนเมื่อเช้าเขาเรียกแล้วใช่ตอนเย็นกะจะเอาไปไอใส่กับใบหญ้านางขึ้นอีกนิดก็ได้คุณเบนขึ้นอีกนิดนึงมันจะแข็งไปนั่นแหละค่ะอร่อยเลยต้องตัดเองถึงจะอร่อยแล้วต้องรีบแกงนะคะถ้ามาทิ้งไว้เดี๋ยวมันจืดอร่อยเลยเนี่ยพี่กับเนี่ยค่ะหมดแรงเนี่ยเราจะได้รู้ว่าคนที่เขาไปหาหน่อไม้บนเขานะเขาทั้งเหนื่อยขึ้นเขาอีกนะเราก็ไปตลาดสิเราไปตลาดแล้วเราก็จะบอกว่าอะไรนะป้าลดอีกหน่อยนะหานี่มันเขาบอกหาที่ความยากลำบากนะลดหนูหน่อยนะหาเราจะได้รู้แล้วว่ามันยากนะอันนี้กำลังแต่งพอมันได้ฝนนะคะมันจะขึ้นไวค่ะเนี่ยฮะใช่นี่เลยดูนี่มันอ่อนใช่เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ขึ้นถ้าฝนแล้วมันจะเร็วค่ะเอาน้ำแก่ไปเอาขึ้นข้างบนอันนี้วันนั้นนะที่ตัดไปนะมันกำลังแบบแตกขึ้นมานะคะนี่พอได้ฝนสองฝนนี่มันพลุบแป๊บเดียวเองเห็นไหมได้แก่งาใช่เห็นไหมทางนี้อีกสามหน่อเยอะแล้วเดี๋ยวต่อไปเขาบอกว่าอีกรุ่นต่อไปมันจะหน่อใหญ่ขึ้นไหนขึ้นนะถ้าเกิดเขาอะไรนะพ่อเอาไอ้อะไรคุมมันนะฟางใช่ไหมวันนั้นมันกำลังออกวันนั้นพากันทางเย็นๆกลับมาก็มาขูดๆทีละหน่อยละหน่อยเนี่ยค่ะตัดได้เลยหน่อนี้ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ฮะคือฮะมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่แข็งถ้ามันลึกไปมันจะเป็นตามันจะแข็งเห็นไหมกำลังดีเลยนะแกงเห็ดเผาะอร่อยมากได้แบบว่ารู้คุณค่าแล้วก็อร่อยแน่ๆเพราะตัดเองตัดเองอันนั้นกำลังแตกดูที่เอาหน่อไปกินเห็นไหมน่ะแล้วก็มันก็แตกยอดอีกตรงนี้อันนี้กินไม่ทันเนี่ยอันนี้กินไม่ทันแตกแบบปุ้นๆเนี่ยมันทานงี้นี่พอเราไม่ได้เราแค่เผลอมันแค่อย่างสมมติว่าจะตัดอาทิตย์นี้ใช่ไหมอีกอาทิตย์เราไม่ได้ตัดอย่างเงี้ยมันขึ้นพรึบเลยอ่ะไวอันนั้นมันแห้งคุณเบนต้องหันหน้าทางนี้หันหน้าหันหลังไปทางหันก้นมาทางนี้เออใช่มันจะได้ไม่อันนั้นไม่เกะกะตอมันคือได้ถ่ายรูปสวยด้วยมันจะได้จังหวะที่ตัดพอดีเนี่ยค่ะต้องมาตัดเองเดี๋ยวไปเป็นพอสถาบันแล้วก็ให้ลูกน้องจะได้ไปให้ลูกน้องปลูกตัดหน่อไม้อย่างปลูกหน่อไม้ตัดอย่างนี้นะให้ดอกไม้ให้ลูกน้องปลูกหน่อไม้อันนี้โอเค